เปิดตัวแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยกันเลยนะครับกับ iMac Chip CPU M4 สำหรับวันนี้28ตุลาคมปี2024ครับ Apple ได้ปล่อยข้อมูลของ iMac Chip CPU M4 ที่บนหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple นะครับมันก็มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และแล้วครับสินค้าตัวแรกที่ถูกปล่อยออกมาก็คือiMac Chip CPU M4 นั่นเองครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับสำหรับ iMac ปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะฮะก่อนที่ iMac M4 นั้นจะออกมาเราได้ใช้ตัว iMac Chip CPU M3 ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีนะฮะก็ราวๆวันที่31ตุลาคมของปี2023นั่นเองครับคือถ้านับรอบนี้จริงๆก็จะเหมือนว่าเกือบ1ปีแล้วนะครับที่ทาง iMac นั้นไม่ได้มีการอัปเกรดแล้วก็ครบรอบ1ปีมาพอดีนะฮะอาจจะยังไม่ครบทั้ง365วันแต่ว่า iMac Chip CPU M4 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแรกครับในตระกูลของ Mac ครับที่ได้ใช้งานชิป CPU M4 เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับชิป CPU M4 นั้นถูกใช้งานบน iPad Pro ส่วนฝั่งของ MacBook Pro ครับยังคงใช้ชิป CPU M3 อยู่นะครับเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆครับตัวนี้ครับถือว่าเป็น Mac ตัวแรกเนาะที่ใช้ชิป CPU M4สเปคคร่าวๆครับของทาง iMac Chip CPU M4 ครับในเรื่องของการดีไซน์บอกเลยว่าหน้าตาคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iMac รุ่นก่อนหน้าทั้งฝั่งของ Mac M1 นะครับ iMac M1 iMac M3 นะขนาดหน้าจออยู่ที่24นิ้วครับความละเอียดอยู่ที่ 4.5K แล้วก็พื้นที่การแสดงผลก็อยู่จริงๆอยู่ที่ 23.5 นิ้วนะครับอันดับต่อมาเลยชิป CPU M4 ครับก็มีให้เลือกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้8คอนะครับ CPU 8คอแล้วก็ GPU 8คอครับส่วนอีกรุ่นนะครับก็จะเป็นชิป CPU 10คอแล้วก็ GPU 10คอครับก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นส่วนเรื่องของ RAM นะเขาเริ่มต้นตั้งแต่16 GB ในตัวเริ่มต้นนะครับและสามารถอัปเกรดคอนฟิกได้นะฮะไปเป็น24 GB ก็ได้แล้วก็สูงสุดที่32 GB นะครับในฝั่งของพื้นที่การเก็บข้อมูลครับหรือว่า SSD เองก็จะเริ่มต้นตั้งแต่256 GB ครับไปจนถึง2 TB นะครับส่วนหน้าจอเองอย่างที่บอกครับสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือรอบนี้จะมีให้เลือกรุ่นที่เป็นเคลือบนาโนได้ด้วยเพราะว่าปกติหน้าจอของ Mac เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบกระจกธรรมดานะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับในหน้าจอของพวก MacBook ทั่วไปก็จะเป็นจอแบบธรรมดาเนาะถ้าเป็นจอที่แบบมีนาโนโคตติ้งก็จะมีจอ Studio Display นะครับซึ่งเป็นจอธรรมดาแล้วก็จอนาโนโคตดังนั้นในรุ่นนี้ครับ iMac Chip CPU M4ก็เลือกได้นะว่าคุณจะเอากระจกแบบนาโนหรือเปล่าแต่ว่าความละเอียดครับก็ยังคงเป็น4.5K เนาะ24นิ้วนะครับความสว่าง500นิตขอบเขตสี P3 ครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยี2 Tone เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงผลได้สำหรับเรื่องของกล้องครับมาพร้อมกล้องหน้า12ล้านพิกเซลครับรองรับ Center Stage นะฮะก็สามารถใช้งานเกี่ยวกับพวก FaceTime หรือว่า Conference Call ต่างๆก็จะจัดให้เราอยู่ตรงกลางตลอดนะครับพร้อมการบันทึกวิดีโอได้ระดับ 1080p ก็ Full HD นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของพอร์ตครับตัวเริ่มต้นนะครับ CPU 8คอ GPU 8คอตัวนั้นนะครับก็จะมาพร้อมพอร์ต Thunderbolt และ USB 4ครับจำนวน2พอร์ตก็ Thunderbolt ตัวนี้ก็จะรองรับ40กิกะบิตเปอร์เซกครับถ่ายโอนสูงสุดได้ขนาดนั้นแล้วก็จะเป็น USB 3.1 นะครับก็รองรับสูงสุด10กิกะบิตเปอร์เซกด้วยครับรองรับ DisplayPort มีช่องหูฟัง 3.5 สามารถปรับแต่งให้รองรับกิกะบิตอีเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น CPU 10คอขึ้นไปครับทุกรุ่นเลยจะให้ Thunderbolt มาทั้งหมด4พอร์ตครับรองรับลักษณะคล้ายๆกันครับแล้วก็จะมีกิกะบิตอีเทอร์เน็ตมาให้ด้วยส่วนพวกเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์เสริมต่างๆก็รองรับการใช้งานด้วยระบบ Touch ID นะครับแล้วก็รองรับการทำงานร่วมกับ Magic Trackpad ด้วยWi-Fi ครับอัปเกรดเป็น Wi-Fi 6E ครับใช้บลูทูธ 5.3 นะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าครับสีม่วงสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเงินสามารถเลือกได้นะครับฟังก์ชันลักษณะจะคล้ายๆคลึงกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับแต่ก็แอบเสียดายเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็รออยู่ว่า iMac เมื่อไหร่จะมีตัวจอใหญ่บ้างนะครับเป็น27นิ้วแต่ว่าบางคิดไปบางทีอาจจะทับลายไหมเผื่อว่ารุ่นของจอที่เป็น Studio Display มันก็27นิ้วไงคือทาง Apple เขาอาจจะอยากขาย Mac Mini ควบคู่กับจอ Studio Display หรือว่า Mac Studio ควบคู่กับจอ Studio Display ก็เป็นไปได้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่า iMac ก็ไม่มี
หน้าจอ27นิ้วนะตอนนี้ส่วนเรื่องของลำโพงครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับพร้อมซับวูเฟอร์ตัดแรงสั่นสะเทือนด้วยแล้วก็มีเสียงสเตอริโอที่มีมิติกว้างนะครับรองรับ Dolby Atmos ด้วยส่วนไมโครโฟนครับมี3ตัวครับคุณภาพระดับสตูดิโอนะฮะที่มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงพร้อมกับบีมฟอร์มมิ่งติดตามทิศทางของเสียงด้วยรองรับหวัดดี Siri ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าชิป CPU M4 นั้นก็ดีไซน์มาเพื่อการทำงานร่วมกับ Apple Intelligence นะครับกับ Mac OS ตัวล่าสุดเราก็สามารถใช้งานได้นะครับฝั่งของ Apple Intelligence ในภาษาไทยอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษก็เริ่มใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เพื่อดีไซน์เพื่ออนาคตครับที่ว่า Apple Intelligence นั้นจะมีการอัปเดตไปในให้มันมีประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของราคาครับในฝั่งของ iMac Chip CPU M4 นั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยส่วนราคาเพื่อการศึกษานะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 43,150 บาทนะครับยังไงก็สามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวพวกเราอัปเดตในเว็บไซต์ให้ด้วยส่วนการสั่งซื้อครับณตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับอ่ะยังไงก็มาอัปเดตให้กันได้ฟังณตอนนี้ครับสำหรับ Mac นะฮะซึ่งเป็น Mac ตัวที่ใช้ชิป CPU M4 รุ่นแรกเลยนั่นก็คือ iMac 24นิ้วนะครับแล้วนอกจากนี้ครับยังมีการอัปเดต iOS 18.1 ออกมาให้ด้วยนะครับน้องนุ๊กนิกของเราได้ทำคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครใช้ iOS 18ได้อยู่นะตอนนี้อัปเกรดให้เป็น iOS 18.1 ได้เลยแต่ว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันครับอย่างเช่นพวก Apple Intelligence จะรองรับเฉพาะ iPhone 15 Pro นะครับ15 Pro 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Series เท่านั้นนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับของพวกเราช่อง iMod Officialไว้เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ